สวัสดีครับนี่คือรายการสอนแบบวุฒิครับในคลิปนี้ครับเราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกธีมที่ใช้ใน WordPress ว่ามีวิธีการเลือกธีมอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับการปรับแต่งธีมเพื่อให้เห็นองค์ประกอบของการนำเสนอบนเว็บไซต์1เข้ามาหน้าควบคุมเลือกรูปแบบเว็บและเลือกธีม2เลือกรูปแบบธีมที่ต้องการในที่นี้ขอให้นักเรียนเลือกธีมตามที่ระบุเพื่อจะอธิบายในทางเดียวกัน3เลือกรูปแบบพื้นหลังข้อความรูปแบนเนอร์4. กำหนดภาพส่วนหัวซึ่งขนาดภาพส่วนหัวใน WordPress จะกำหนดขนาดของรูปภาพไว้แล้ว 5. กำหนดภาพส่วนหัวที่เรียกว่าแบนเนอร์และทั้งหมดนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งธีมเพื่อให้เห็นองค์ประกอบของการนำเสนอบนเว็บไซต์และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของสอนแบบวุฒิในคลิปนี้ครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ